ในคลิปล่าสุดของคุณพอสโลครับอย่างคลิปพอสโลกุยนายฮอนและชีวิตติดหน่วงนอกจากความสนุกในการนำเสนอแบบแอนิเมชันแล้วครับผมมันก็ยังมีประเด็นหรือว่าเนื้อหาบางอย่างที่น่าสนใจแอบซ่อนอยู่ในวิดีโอของเขาด้วยเองครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับโย่สิครับผมต่อเม้งนะครับผมคุณผู้ชมช่วงนี้นี่ใน YouTube ที่มีอะไรแบบน่าสนใจโผล่ขึ้นมาเยอะมากนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่ามีคลิปของคุณพัสโลที่เพิ่งลงไปประมาณ 3-4 วันก่อนคุณผู้ชมใครยังไม่ดูไปดูได้นะเป็นอะไรที่แบบแม่งโคตรสนุกเลยนะครับผมคลิปประมาณ19เกือบ20นาทีเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้ description แล้วก็ที่ตรงไอ้ขวาบนนะครับผมนอกเหนือจากเนี้ยมันก็ยังแบบขอพูดนอกเรื่องนะคุณผู้ชมมันยังมีคลิปอื่นๆใน YouTube ที่แบบแม่งโคตรมันอย่างแบบจานเรสที่เขาไปดีเบตกับพี่คนนั้นน่ะเห็นป่ะเออมันแบบมันมากๆนะครับผมแต่ไม่เกี่ยวในคลิปนี้เราก็พูดถึงคลิปของคุณพัสโลนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกมันก็คือชื่อคลิปว่าพัสโลกุยนายฮอนและชีวิตติดหน่วงนะครับผมเนื้อหาคร่าวๆของวิดีโอเนี้ยจะกล่าวเกี่ยวกับรายการนึงของประเทศไทยเราที่ดังมากๆแล้วก็พิธีกรท่านนึงที่ณที่นี้ชื่อว่าพี่หน่วงนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกผมไม่สปอยเนื้อหานะว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูคลิปนั้นกันก่อนนะครับผมสนุกผมดูประมาณ 3-4 รอบแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งนั่นแหละพอผมดูในวิดีโอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่ามันมีประเด็นหลักอยู่นะที่คุณพัสโลเขาอยากจะสื่อออกมาว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรยังไงนะครับผมซึ่งมันเป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอย่างที่บอกนะครับผู้ชมไปดูคลิปนี้ของคุณพัสโลกันก่อนนะผมโคตรสนุกจริงๆกล่าวเนื้อหาง่ายก็คือเนื้อเรื่องเล่าถึงกุยนายฮอนที่ต้องไปพบเจอกับรายการนึงชื่อว่าอะไรนะชีวิตติดหน่วงเลยหรืออะไรสักอย่างหรือว่าเฉียงกันหน่วงผมจำชื่อรายการไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับซึ่งนั่นแหละรูปแบบรายการเนี่ยมันก็จะเป็นรายการที่แบบว่าจะนำเสนอเรื่องของชาวบ้านที่มันน่าสนใจหรือว่ากำลังได้รับความนิยมในเรื่องนั้นๆ นะครับผมและประเด็นหลักสำคัญเลยคือคนที่ไปออกรายการเนี่ยก็จะโดนพิธีกรหลักที่ชื่อว่าพี่หน่วงขยี้ในสิ่งที่เขาทำตลอดก่อนที่จะจับเขาไปให้โลกโซเชียลกินตอนหลังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมใครดูก็จะน่าจะรู้ว่าไอรายการเนี้ยคุณพัสุเขากำลังเรฟเฟนพูดถึงรายการโหนกระแสเว้ยเออแล้วพิธีกรอย่างพี่หน่วงเนี่ยก็คือพี่หนุ่มนั่นเองหรืออย่างพี่ทนายก็เห็นชัดหรือว่าคุณเก่งพลังช้างเนี่ยก็ผมก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเขาคือใครเออมันเด่นชัดอยู่แล้วนะครับผมซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมเอาจริงตอนแรกที่ผมเห็นคลิปเนี้ยของคุณพัสสัวผมกลัวนะเว้ยผมกลัวแบบว่าเชื่อแม่งจะเกิดดราม่าหรือเปล่าวะเพราะว่าพี่หนุ่มอ่ะเขาก็เป็นดาราพิธีกรที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วก็แบบพูดตามตรงก็คือแบบมีแฟนคลับที่ติดตามรายการเขาก็คือโหนกระแสอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมตอนแรกที่ดูอ่ะก็คือรู้สึกแบบเฮ้ยเชื่อแม่งจะมีดราม่าปะวะแต่พอดูจบรอบสองรอบแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะผมมองว่าวิธีการนำเสนอของคลิปของพี่พัสสุหรือว่าพัสโลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นการพอสมควรนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูก็จะเห็นว่าเขาพยายามจะขยี้เรื่องที่ว่าพิธีกรอย่างพี่หน่วงเนี่ยจะมีการพูดจิกกัดเล็กๆหรือว่าขยี้สิ่งที่คนคนนั้นที่มาออกในรายการทำนะครับผมจนไอ้คนที่มาออกในรายการจะรู้สึกแบบตัวซีผอมอ่ะแบบเหมือนโดนสูบวิญญาณอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆอ่ะตอนแรกผมมองว่าเฮ้ยแม่งเป็นด้านเนกาทีฟหรือเปล่าวะแต่จริงๆแล้วมันเป็น2ด้านนะคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดเราไปดูจริงๆก็จะเห็นว่าคนที่มาออกในรายการพี่หน่วงก็ไม่ใช่คนที่เป็นด้านบวกอ่ะเก็ตป่ะเออเราไปดูได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวละครตอนที่ว่าเป็นฉากที่อยู่ในรายการโหนกันคุยกันหน่วงและเป็นห้องที่มีแขกรับเชิญอยู่อ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันมีคนอยู่เยอะมากๆและคนพวกนั้นเป็นคนประเภทแบบที่ว่าอะไรเตะเมียอัตมานอนกับสีกาอะไรแบบนี้คือขยะสังคมไงพูดอย่างนี้ดีกว่าเออคือเป็นอย่างนั้นเลยและถามว่าประเทศไทยมีจริงไหมจากที่ผมดูบอกตามตรงก็คือคุณพระสุนะจะได้เลฟมาจากคนในประเทศไทยนะครับก็ซึ่งก็มีจริงๆในสังคมนะครับผมและตัวละครในเรื่องตอนนั้นรู้สึกจะเป็นกุยกับนายนะกุยกับนาย2คนตอนที่กุยกับนายอยู่ในสถานการณ์นั้นนะแล้วต้องการให้จะหยุดการทำงานทำรายการของพี่หน่วงก็คือไม่ได้มีความรู้สึกยินดีที่จะร่วมมือกับไอ้พวกนั้นนะมีฉากนึงที่ว่ามีไอ้คนหัวทองตบไหล่นายหรือกุยแหละแล้วนายหรือกุยก็บอกว่าต่อยมึงจริงๆนะก็คือทำให้เห็นว่าตัวละครแบบไม่ได้เข้าข้างไอ้พวกนั้นนะครับผมเลยมองว่าพอมาคิดอีกทีจริงๆแล้วการนำเสนอของเขาอะมันเป็นรูปแบบของความเป็นกลางมากเว้ยเราต้องมาคิดวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้จะนำเสนอว่าฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนร้ายแต่ใดๆก็คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่านี่มันเป็นแค่การ์ตูนนะถึงมันจะแบบมีเรฟเฟอเรนซ์มาจากเรื่องจริงก็ตามนะครับผมซึ่งถามผมว่ารายการของพี่หนุ่มอย่างโหนกระแสเนี่ยมันเหมือนกับรายการคุยกับหน่วงของพี่หน่วงของบอสโลป่ะผมบอกตรงๆว่าไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเกิดว่าไม่ได้เหมือนเป๊ะๆแต่มีความคล้ายคลึงเล็กๆน้อยๆนะครับผมคือถามว่าคนส่วนใหญ่ที่มาออกในรายการของพี่หน่วงกูจะพูด
คุณสับสนของพี่หนุ่มอ่ะเขาก็เป็นคนที่อยู่ในกระแสถูกปะแล้วถ้าแบบว่าเราเวลาเราเห็นข่าวไหนที่แบบว่าเป็นคนแบบพีคๆเลยที่แบบแม่งทำอะไรสักอย่างที่แบบแม่งโคตรสุดๆเลยอ่ะแล้วออกในรายการของพี่หนุ่มอ่ะมันก็จะโดนโลกโซเชียลถล่มเป็นธรรมดานะครับผมซึ่งบางคนก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับการไล่ไม่หมดหรือเปล่าเหมือนว่าเหมือนมีคนคนนึงทำอะไรสักอย่างแล้วเราก็แบบไปลากเขาออกมาที่แสงแล้วก็ให้คนมาลุมด่าเขาอ่ะเออบางคนก็บอกอย่างนั้นคุณผู้ชมแต่คิดในมุมกลับกันเราก็ต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่เขากังที่เขาทำแบบนั้นอะบางอย่างมันก็ไม่ควรทำถูกปะแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องดูเป็นเคสไปนะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบผมพูดแบบกว้างๆไปก่อนยังไงก็ตามก็ต้องมาดูเป็นเคสอยู่ดีว่าอันไหนควรทำไม่ควรทำนะครับผมหมายถึงในกรณีที่แบบว่าคนคนนั้นสมควรที่จะแบบมาออกรายการแล้วแบบโดนโลกโซเชียลถล่มหรือเปล่าในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่มันเลฟเฟลมาจากเรื่องจริงเลยก็คือนั่นก็คือเรื่องของการขยี้หรือว่าการตัดสินของโลกโซเชียลที่มันมีประตูเปิดตรงโต๊ะแล้วแม่งแบบมีมือคุยซึ่งมันเป็นงานจริงๆนะคุณผู้ชมคือในกระตุ้นของพอสโลก็คือแบบว่าหลังจากที่คนเนี้ยมันแสดงท่าแท้ออกมาแล้วว่าเอ้ยเป็นอะไรยังไงโลกโซเชียลจะเป็นคนทำต่อซึ่งมันก็หยุดไม่ได้นะเออคือแบบสิ่งที่พี่หน่วงหรือสิ่งที่พี่หนุ่มทำในรายการหุ่นกระแสมันส่วนใหญ่มันก็เป็นการนำเสนอเรื่องข้อเท็จจริงอะคุณผู้ชมเอออาจจะแบบมีบางเรื่องที่แบบว่าอาจจะละลาบละลวงบ้างเล็กน้อยอาจจะมีบ้างนะเออจะมีบ้างแต่ผมมองว่าหลายๆอย่างมันก็นำเสนอออกมาในรูปแบบที่เป็นกลางแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่สื่อทำได้แล้วล่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็จริงนะผมว่าผมไม่สนับสนุนเรื่องการล่าแม่มดนะเออแต่แบบบางคนแม่งก็เหลือเกินไว้เฮียก็นั่งแหละผู้ชมต้องดูเป็นเคสไปนะครับผมซึ่งจริงๆจากที่ผมอ่านคอมเมนต์ของคลิปของคุณพัสโลมาเนี่ยผู้ชมลองไปหาอ่านได้นะมันมีคอมเมนต์แบบหลายแง่มากๆเลยนะครับผมบางคนเขาก็บอกประมาณว่าแบบถ้าสังคมไทยของเราเนี่ยมันยังแบบเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยอารมณ์แบบประมาณว่ากฎหมายบ้านเมืองเรามันยังไม่ได้แบบครอบคลุมขนาดนั้นหรือบางทีกฎหมายมันก็ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ดังเด็ดขาดสักทีหรือบางทีมันจัดการได้แต่มันไม่มีใครมาจัดการสักทีทั้งที่มีกฎหมายอยู่อ่ะมันก็ควรที่จะมีรายการแบบพี่หน่วงออกมาเว้ยเพื่อที่ว่าจะช่วยให้คนที่แบบที่เขาไม่มีเสียงในสังคมหรืออีกแง่ที่สำคัญเลยคือมันจะช่วยสะท้อนให้เราเห็นว่ากฎหมายบ้านเราแม่งช่วยไม่ได้ขนาดไหนอะซึ่งมันเป็นงานจริงๆคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมดูรายการของกระแสแบบเยอะๆก็จะเห็นว่ามันมีหลายๆเคสด้วยกันที่แบบว่าเขาเป็นผู้เสียหายแล้วเขาไปแจ้งความกับตำรวจแล้วตำรวจหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาแบบไม่สวิตเท่าที่ดีเท่าที่ควรอะเข้าใจปะคือแบบเหมือนบางเรื่องที่มันสามารถทำให้จบได้แบบที่มันไม่ใช้ระยะเวลาที่มันนานนักแต่พอมาออกรายการพี่หนุ่มก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นเคสที่ถูกดองมาแบบเป็นครึ่งปีเป็นปีแล้วแล้วก็แบบงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเคสที่มันไม่หนักนักเขาเลยไม่ทำงานให้อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมเก็ทป่ะเออคือแบบผมผู้ชมจะมองว่าผมว่าร้ายนะเว้ยแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะผู้ชมลองคิดดูถึงข่าวในประเทศไทยเราอ่ะที่แบบว่าสื่อสนใจมากๆอ่ะพอมีสื่อสนใจมากประชาชนก็จะสนใจมากคุณผู้ชมและทุกๆคนสายตาก็จะเพ่งไปที่ผู้ถือครองกฎหมายเว้ยและเขาเห็นมันเขาถูกเพ่งเล็งใช่ป่ะเขาต้องเร่งทำให้มันเร็วให้มันเสร็จเร็วๆเพื่อที่เขาจะไม่โดนเพ่งเล็งแต่แนวกับการถ้าเกิดเป็นแบบคดีเล็กๆที่แบบว่าไม่ได้เป็นที่เพ่งเล็งมากอ่ะเขาก็อาจที่จะไม่ได้เซอร์วิสเราดีเท่าที่ควรเว้ยเออบอกก่อนผมไม่ได้พูดเหมารวมนะแต่มันมีจริงๆมันมีอยู่ในสังคมเราจริงๆที่แบบว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วไปเรียกร้องขอความยุติธรรมแต่ไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควรเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมมากเท่าที่ควรคุณผู้ชมมันมีจริงๆเว้ยหรือบางคนครับก็บอกว่ารายการของพี่หน่วงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมจริงๆอย่างที่บอกนะครับผมแต่ถ้าคิดในบริบทของเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเนี่ยคิดว่าการที่มีรายการแบบนี้มันก็ยังดีกว่าเพราะถ้าแบบไม่มีรายการแบบนี้เลยอ่ะมันก็อาจจะทำให้เราไม่เห็นคนที่เขามีประสบปัญหาแบบนี้จริงๆว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมคุณชมลองดูอย่างของเคสของคุณกันจอมพลังดิเห็นปะมีหลายเคสที่แบบแม่งเขาแบบลำบากมากๆแต่ทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยวะหรือบางทีถึงเราไม่รู้ก็ตามอ่ะแต่ทำไมเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่แจ้งความเลยเขาไปแจ้งความแล้วแต่ทำไมเขายังต้องทนทุกข์แบบหลายวันหลายเดือนหรือบางเคสเป็นปีวะเออเก็ตปะเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีกระบอกเสียงในสังคมเว้ยเพราะฉะนั้นการที่แบบมีรายการแบบของพี่หน่วงเนี่ยมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถ้าเรามองในข้อดีนะครับผมหรืออีกแง่มุมหนึ่งบางคนก็บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆอ่ะไม่ใช่ตัวของพี่หน่วงแต่เป็นการขยี้ของโลกออนไลน์หรือว่าสังคมออนไลน์เว้ยซึ่งการที่แบบคนในสังคมโลกออนไลน์จะไม่ชอบใครสักคนหนึ่งอ่ะบางทีมันอาจจะเกิดมาจากประเด็นเล็กๆที่แบบเล็กมากๆเช่นแบบว่าคนคนนั้นพูดจาที่มันไม่เหมาะสมหรือบางทีทำอะไรที่แบบโง่มากๆแค่นิดเดียวในอดีตหรือว่าบางเรื่องที่แบบเขาทำแล้วมันเรามองจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่มันใหญ่มากขนาดนั้นคุณผู้ชมแต่เขาก็สามารถถูกโลกโซเชียลรุมด่าได้เพียงแค่เขามาออกรายการที่มันเป็นสาธารณะแบบนี้นะครับผมหรือบางเคสเลยที่แบบผมจำได้นะ
ป็นเคสหนึ่งที่พี่ผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาอยู่แล้วแล้วอยากขอมีภรรยาเพิ่มอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะมาช่วยทำมาหากินหรืออะไรสักอย่างในครอบครัวคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นตรรกะที่แม่งโบ้งมากของพี่ผู้ชายคนนี้ผมเคยดูอยู่คลิปหนึ่งนะครับผมซึ่งพอมาคิดเอาจริงแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของครอบครัวของพวกเขานะเว้ยของเขานะเว้ยคือแบบมันเป็นเรื่องของคน3คนนั้นที่มันไม่ได้แบบเดือดร้อนหรือว่าเป็นเรื่องที่คนในสังคมต้องการที่จะรู้ขนาดนั้นนะครับเก็ทมั้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเกิดเรื่องของเคสของคน3คนเนี้ยไม่ได้ออกในโลกออนไลน์ก็น่าที่จะไม่ได้ส่งผลกับการดำเนินชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องของชีวิตคู่ที่ในกรณีนี้มี3คนนะครับผมแต่พอมันมาออกในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระหว่างส่วนตัวแล้วแต่มันกลายเป็นเรื่องของสาธารณะเลยที่คนทั้งประเทศสามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้และสามารถคอมเมนต์คุณได้ว่าอะไรยังไงซึ่งไอ้จุดนี้แหละผมมองว่าเลยทำให้มีบางส่วนรู้สึกคอมเมนต์กับรายการของพี่หน่วงว่าเอ๊ะบางทีมันก็เป็นการล่าแม่มดหรือเปล่าการเอาคนคนหนึ่งมาโดนลุมด่าในสังคมเพียงแค่แบบเขาทำอะไรที่แบบไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นแต่อันนี้ต้องอย่างที่บอกนะก็ต้องดูเป็นเคสเหมือนกันนะผู้ชมเพราะบางเรื่องอย่างที่ผมบอกว่ามันสมควรที่จะออกสู่สาธารณะจริงๆว่ะเพราะว่ามันถ้าเกิดมันออกสู่สาธารณะแล้วอ่ะมันจะทำให้ดำเนินการเรื่องของเขาในกระบวนการยุติธรรมได้เร็วและก็ง่ายมากขึ้นเว้ยแต่ของเคสบางคนเนี่ยจริงๆแม่งไม่ต้องจำเป็นต้องออกขนาดนั้นเว้ยจริงๆมันเป็นแค่แบบว่าเรื่องของความสนุกล้วนๆเลยหรือแบบความบันเทิงส่วนตัวล้วนๆของบุคคลนั้นๆที่จะเสพสื่อนั้นๆเลยครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะผมแต่ยังบอกก็คือแบบของคุณพัสโลเนี่ยเขานำเสนอออกมาได้แบบเป็นกลางที่สุดแล้วลองไปดูอีกทีนะคือแบบเขาไม่ได้ใส่สุดไปทางฝั่งไหนว่าฝั่งไหนดีฝั่งไหนแย่นะครับผมมันก็อยู่ในตรงกลางพอดีแหละและผมมองว่ามันก็เป็นการนำเสนอที่ดีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะตีความได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อจริงๆคืออะไรยังไงเนี่ยก็คือคนดูทุกคนนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ตีความออกมาประมาณนี้คุณผู้ชมว่ามันไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะมันอยู่กลางๆในเรื่องของรายการพี่หน่วงว่ามันเป็นอะไรยังไงควรมีไหมก็ควรมีแต่ว่าบางเรื่องไม่จำเป็นต้องนำเสนอมีไหมก็มีเหมือนกันนะครับผมคุณชมเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมว่าแบบเอ้ยดูรายการชีวิตติดดวงของคุณพัสโลแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมสนุกไหมแล้วคิดเห็นยังไงบ้างกับรายการของพี่หน่วงถ้าเกิดมีอยู่ในชีวิตจริงๆของเราซึ่งก็มีแต่ไม่ได้ชื่อรายการติดชีวิตติดหน่วงนะครับผมกูชมคิดว่ามีแล้วมันดีหรืออะไรยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมแล้วก็พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมพูดคุยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับก็อย่าลืมคุณชมไปดูคลิปของคุณพัสโลได้อย่างที่บอกแปะที่ตาลีบิชาและคาตุไอขวาบนนะครับสนุกโคตรๆปัจจุบันยอดผมดูนี่ก็5ล้านวิวแล้วมั้งแล้วก็น่าจะพุ่งทะยานเรื่อยๆนะครับผมคลิปสนุกยิ่งแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมยืนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่องเม้งนะครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอความชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่หน่วงครับอย่าเอาผมไปนะครับพี่เห็นล่าสุดพี่พัสโลโดนดูดไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ